ไปบงเส้นทางของทางนั้นเดียร์เนลเมสซี่ก่อนที่วจะก้าวมาสู่เป็นนักเตะคนทำอิดในโลกอะไรล่ะที่ว่าสามารถคว้ารางวัลวันดงดอไดถึง8สมัยและก็เป็นคนทำอิดที่ว่าเฮ็ดไดนั่นเองหลังจากที่ว่าได้รับเลือกใคว้ารางวัลดังกก่าประจำปี2003จากการจัดของวารสารฟองฟุตบอลในวันที่30ตุลาคม2003ที่ผ่านมานะ มาซี่ได้รับการโหวตอัลนะสองคู่แข่งสำคัญก็คือทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ทางด้านคิดิยันเอ็มบาเป้กองหน้าของทางด้านปารีสแซงต์แม็งนะแต่แกเห็นทางด้านมสซี่ควา้ารางวัลวันลงดอสมัยที่8ไปครองเนาะได้แก่ปี2009 2010 2011 2012, 2012 2015 2019 2021และก็ปี2023 กลายเป็นคนทํทมิรตัวเฮดได้8สมัยน้องนั่นก็นยังเฮดให้อ์เจนติน a ากลายเป็นซาตมิต์ทีว่าญนาได้รางวัลวัน้องดอดได้ถึง8สมัย8ข้างเนาะซึ่งก็ได้จากทั้งนั้นเดีเนลมาซี่ทั้งเมดกันเลยล่ะหลายกว่าอันดับสองก็คือทั้งด้านโปรตุเกสได้เจสมัยจาก3คนฮอลแลนด์ <Holland S 2> ได้เจสมัยจาก3คนเยอรมัน <German S 2> ได้เจดสมัยจาก5คนฝรั่งได้เดสมัยจาก5คน ก็มีเพียงอาร์เจนตินาที่ว่าได้แป้สมัยหลายที่สุดจากนักเตะคนเดียวเนาะส่วสรอื่นอื่นก็ได้หลายสมัยอยู่แต่ว่าได้จากนักเตะหลายๆคนนคนเป็นพิเศษสรดเกินทางด้านเดียเนลเมสซี่นะสร้างประวัติศาสตร์นะ นี่ก็เป็นผลสำเร็จของทางด้านเดียโนลเมสซี่น sey, นะาะสำงรับก่อนจะมาถึงจุดนี้ก็บมเมนง่ายนะเดี๋ยวเราไปเบิร์ประวัติสั้นๆของทางด้านเดียโนลเมสซี่ sey, กันก่อนนะก็คือทางเดียโนลเมสซี่ซอเต็มของเพิ่อนแมนเดียโนลอันเดรสเมสซี่นะ เกิดวันทีซซ่24มิถุนาปี1987 87อยู่ที่เมืองโดลาดิโอประเทศอาร์จเจนตินาสัมเวาลงสูงลงพนกัน1 6 9ซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมดินในตำแหน่งกองหน้าต่้ากองกลางตัวบุกละกัดินได้ทั้งปีกทั้งสองข้างกันดลล่ะนังเตะคนนี้นนะมาซี่เป็นลูกชายคนสุดท้ายในจำนวนพี่น้อง4คนนะแต่ก็มีอ้า2คนละกัเอื้อย1คน เป็นลูกของแทนโคเคโอลาเซียเมซี่ซึ่งผนก็เป็นพนักงานในห้องงานแนละการนางและก็น,นางเซเลียมาลีอาคุกซิตติน,น ia, Maria, ini, นะีเนี่ยเป็นพนักงานทำความสะอาดนอกเวลาสนะังวัพอก็ได้อพยพม,มาจากประเทศอิตาลีนะถึงว่าจะเกิดในอาร์เจนตินาแต่ว่าเมซี่และครอบครัวก็ได้ย้ายไปอยู่ประเทศสเปนนะหลังจากที่ว่าแล้วได้ดิ้นบานให้กับทีมเยาวชน ของบาร์เซโลนาในปี2000จนถึง2-3ปีที่ผ่านมะาที่ว่าเดี๋ยวเนอร์มซี่ก็ได้อำลาจากบาร์เซโลนาไปดิ้นให้กับทางด้านปารีสแซงต์แซงแม็นนะส่วนปัจจุบันทางด้านเมซี่กันยายไปดิ้นให้กับทางด้านสมสอรในลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกากับสมสอรไมออมี่นั่นเองนะเดี๋ยวไปเบิ่งเส้นทางการเกาวซูบาเต ของแมสซี่กันแน่นะ่ะแมสซี่ก็เริ่มดิ้นบานเต้ตั้งแต่อายุ5ปีหุนะ่น่ะโดยก็ได้เข้าอยู่กับสมสอนในน้อยนะ่ะซอวาการ์ลอรี่แล้วมีพ่อเป็นโค้ด ให้จนถึงปี1 0 1 9เนะี่ยเมสซี่จึงได้ง่ายไปอยู่กับสมสรใหญ่กว่าได้ก็เป็นสมสรย์ดับลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาซือว่าสมสรนิเวลโอ้นบอยนะสถาบเส้นทางของทางนั้นเมสซี่ในตอนนั้นโบน่ายง่ายนะและก็มีอุปสรรคหลายอย่างเพราะว่าได้อายุตอน1 1ปีแล้วก็ประสบกับภาวะ ขาดแคลนฮอร์โมนในการจเจริญเติบโต,ต,ตเหตุให้หุบหางของเราวน่อยและก็จอยกว่าที่ควรจะเป็นจนเกือบ,บ่ได้ไปต่อในเส้นทางการเป็นนักเตะหนื่งจากนิเวลออนบอยรวมถึงร,ริเบร์เพด์สโมสรดังของ,ของ,ของลีกอาร์จเจนตินา ที่ให้ความสนใจในการเลื่องตัวไปห่มทีมแต่ว่าในตอนนั้นบ่คอยมีเงินสำหรับการที่จะจา่ายค่ารักษาดังกก่าให้กับทางด้านเมสซี่ประมาณอยู่9้าห้อยโรล,ลสหรัฐซึ่งในตอนนั้นก็มีมูลค่าที่ว่าสูงพอสมควรนะเพราะว่ากำลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศในตอนนั้นนะ แต่ว่าด้วยทักษะอันโดดเด่นของทางน,นั่นเมสซี่นะก็ไปเข้าตานะการเลสเลซักผวนวงการด้านกีฬาของสมสอนบาร์เซโลนานะจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทางน้านเมสซี่นะสมัยในตอนนั้นทางน้านบาร์เซโลนาก็ได้ยืนคอนเสนอให้กับทางน้านเมสซี่ย้ายไปลินในสเปนพร้อมยินดีใจค่ะฮักษายให้กับทางน้านเมสซี่พร้อมกับอ่ามิทยิยูให้กับทางน้านครอบครัวจึงได้ย้ายไปอยู่กับสเปนเพื่อกซ้อมการเป็นนักเตะอย่างจริงจังกับ กับซอมซิกนักเตะยมุซนของบอซโลนาและก็ได้เข้าสู่ทีมบอซโลนาบีในเวลาต่อมานาะพร้อมทั้งสร้างผลงานอย่างเด่นเรื่อยๆจนถึงฤดูกาล2 0 0 4ก็ได้โอกาสเดือนคึนมาดินให้กับสุดใหญ่ของบอซโลนาจนกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในทีมด้วยอายุเพียง17ปีเท่านั้น ส่วนหลายเส้นทางในการดินให้กับทีมซาติน่ยมซี่ก็ได้ปฏิเสธดินให้กับทีมซาตยนะส,ส,ส,สเปนน่ะโดยเลือกดินให้กับทีมซาตเยาวชนของอาร์จเจนตินานซึ่งวาเมซี่ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ย่างลุ่ยลายให้กับวงการบาเตเยาวชนหลังจากที่ว่าเริ่มต้นโดยการยิงไปหกประตูพาทั้งนั้นอาร์จเจนตินาคอ้แซมบาเตในระดับเยาวชนไปอย่ยางสง่าผาเผยนะพร้อมทั้งข้อตำแหน่งนักเตะดีเด่นประจำทัวร์นาเมนต์ไปครอง จากนั้นบอร์เซีนาและกัทีมชาติอิตาก็เฮียกตัวเราไปดิ้นให้กับทีมในสุดใหญ่ในที่สุดไปเบ้งางทังด้านครอบครัวของเมสซี่กันนะเมสซี่มีวันจซิวาอันโตเนราล็อกกุกโซเนาะของฮักกันมายาวนานสังว่าทั้งครูครูจักกันมาตั้งแต่น้อยๆพูดนะตั้งแต่อายุ5ปีนะถือว่าเป็นฮักเดียวใจเดียก่อนที่ว่าจะเริมคบหาดูใจกัน ตั้งแต่ปี2008และต่อมาในปี2010ทั้งครูก็ได้ไย้ายไปยูน้ำกันในเมืองบารเซโลนาก่อนที่ว่าจะมีลูกน้ำกัน3คนก็คือติอาโกเกิดปี2012มาเตโอเกิดปี2015และกาซิโลเกิดในปี2018 งทั้งสองก็ได้เข้าประตูวีว่าในวันที่30มิถุนา2 1 7ยูทีของแฮมลูในเมืองโลซาเลโอประเทศอาร์จเจนตินาบ้านเกตของเมซซี่นั่นเองนะารถือซื้อรายการนักเตะรวมกันยังคับ่านาะแน่นกอหลายกอล์สองห้อยคนเดี๋ยวพิธาครับไปเบ่งผลงานของเมซซี่กันแน่น่ะเมซซี่ก็เริ่มล่นให้กับสมศรยามซนหลังทีกาวมา,มาเมื่อกี้กันเนวลออนบบยนะก่อนที่ว่าจะกล่าว ไปดีเทียบกับเซโลนาในทีมสุดยอสซนตั้งแต่ปี2 0 0 1จนถึงปี2004 ปี2003นสามแล้กับปี2004เมสซี่ก็ดิ้นให้บาร์เซโลนาทีมซีนะลงสนามไป10นัดยิงไป5ประตู2004ันสีหาสองพนะเมสซี่ 2, 500, ซก็ดิ้นให้กับบาร์เซโลนาทีมบีนะลงไปส2นัดยิงไป6ประตู2005จนถึงปี2021เม 6, 8, สซี่ก็ดิ้นให้กับบาร์เซโลนาทีมสุดใหญ่ลงสนามไป5้าห้อยสิบนัดยิงไป4ี่ห้อยเจประตู ปี2 0 1ถึงปี2003มาซี่ก็ะดิ่ทให้กับทางนั้นสมสรนปาริสสังแว่งนะลงสนามไป58นัดยิงไป22ประตูในกับปัจจุบันปี2003เนาะกันย่ายไปดิ่สให้กับซอมสรนไมอามี Miami, ในลีกสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาลงสนามไป14นัดยิงไปแล้ว11ประตูนะส่วนวผลงานในทีมชาติเนเริ่มติดตั้งแต่ปี2004หาปี2005 ติดทีมชาติอเรเจนตินาในหุ้นยุเบเกิน3ปีนะลงสนามไป18นะัดยิงไป14ประตูปี2008ลิ้นให้ครับทีมชาติอารเจนตินาในหุ้น <happiness> ยุเบเกิน3ปีลงสนามไป5นัดยิงไป2ประตูปี2005จนถึงปัจจุบันติดทิมาติสุดใหญ่ของอาเ์เจนตินาลงสนามไป1ห้อย78นัดยิงไป1ห้อย6ประตูนี่ก็เป็นข้อมูลย่อเท่านั้นของเดียเนลเมสซี่นะถึงจะเล่ามั่มือก็บอกมั่นแอดมินก็คัด เนี่ยย่มาสัมหนีก,ะะกันแล้วกันนะ